สวัสดีครับภายหลังจากทราบว่าศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาศิระฉายาติดเชื้อโควิด-19จากการตรวจหาเชื้อเป็นครั้งที่2และก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากผู้จัดละครอีฟพุทธิตาศิระฉายาลูกสาวพร้อมด้วยต้นเติมศักดิ์สัตดาพรลูกเขยและก็น้องมีบุญหลานชายติดเชื้อดังกล่าวและก็เข้ารักษาตัวตามขั้นตอนไปก่อนหน้านี้แล้วนักแสดงอาวุโสอย่างอาเปียกอันรายานามวงภรรยาของอาต้อยก็รีบเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทันทีผลล่าสุดผลออกมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นลบไม่พบเชื้อโควิดซึ่งทั้งนี้อาเปียกก็จะกักตัวให้ครบตามมาตรการของภาครัฐและขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความที่เป็นห่วงเป็นใยทั้งกำลังใจให้กับทางครอบครัวศิระฉายาด้วย